คุณชัยวุฒิก็ได้พื้นที่สื่อตรงนี้ไปแกก็อาจจะรู้สึกว่าการที่แกทำแบบนี้แกก็ได้พื้นที่สื่อแต่ว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบไม่เป็นไรแต่ให้คนรู้จักเอาไว้ก่อนประเด็นหนึ่งเรื่องของคุณชัยวุฒิหน่อยคุณชัยวุฒินี่เป็นเรื่องที่หลายคนบอกเอ๊ะดูเหมือนว่าตัวพรรคเนี่ยพยายามจะก้าวข้ามความขัดแย้งนะหาเสียงมาก้าวข้ามความขัดแย้งแต่เวลาคุณชัยวุฒิธนาคมนุสรเนี่ยไปขึ้นเวทีดีเบตที่ไหนเนี่ยทำไมเหมือนไม่เป็นไปตามนั้นเป็นการเรียกไปเหมือนจะภาษาชาวบ้านคือไปชวนทะเลาะและช่วงหลังนี่คือดูเหมือนจะชอบบทบาทนี้ด้วยเออใช่อาจารย์เห็นอะไรจากตัวคุณชัยวุฒิบ้างคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมพรรคถึงส่งคุณชัยวุฒิไปหรือคุณชัยวุฒิอาสาไปเองขอไปเองเพราะว่าแกไปทุกเวทีเลยขยันมากเลยเวทีเช้าบ่ายอะไรเนี่ยก็ไปหมดเลยนะประหนึ่งว่าจะไปเพิ่มคะแนนให้พรรคประหนึ่งนะคะแต่เพิ่มได้หรือเปล่าเนี่ยประชาชนจะเป็นคนบอกนะคะซึ่งแบบไปถึงแล้วเหมือนกับว่าบนเวทีเนี่ยก็จะไปปะทะมีปัญหาหรือว่าสร้างความตึงเครียดให้กับคนบนเวทีอะนะเป็นตัวตึงจริงๆเลยทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมเขาคุณชัยวุฒิถึงทำแบบนี้ก็ดูสิคะว่าตอนที่คุณชัยวุฒิเป็นรัฐมนตรี DS เนี่ยเหมือนกับเป็นรัฐมนตรีที่คนก็ไม่ค่อยสนใจนะแล้วคนก็เหมือนข่าวก็ไม่ได้ให้พื้นที่เลยแต่พอแกมาเป็นตัวแทนของพรรคในการไปดีเบตเนี่ยเหมือนแกได้พื้นที่สื่อเยอะมากเลยโอ้แล้วก็พยายามที่จะทำให้เห็นว่าเนี่ยแกเป็นตัวแทนแล้วก็ออกมาพูดอะไรต่ออะไรที่สื่อไปลงหรือว่าบางครั้งคนที่ไปดูโหแกก็รู้สึกไม่เป็นไรสะใจก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยครั้งหน้าจะปรับปรุงมันไม่ใช่นะเหมือนกับแกตั้งใจที่จะให้ได้พื้นที่สื่อเพราะอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยลงอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆก็ข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาชอบลงเรื่องอะไรแปลกๆแล้วเขาก็คุณชัยวุฒิก็ได้พื้นที่สื่อตรงนี้ไปแกก็อาจจะรู้สึกว่าการที่แกทำแบบเนี้ยแกก็ได้พื้นที่สื่อแต่ว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบไม่เป็นไรแต่ให้คนรู้จักเอาไว้ก่อนแกว่าแกรู้แกวางแผนว่าแกจะพูดแนวนี้แหละวิธีนี้แหละก็อาจจะทำให้ได้พื้นที่สื่อไงเพราะถ้าเผื่อแกพูดเหมือนคนอื่นๆสื่อไม่ลงเลยอ่ะสื่อไม่ลงแต่พอชัยวุฒิไปเวทีไหนสื่อลงหมดเลยเพราะว่าแกมาสวนไปอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วมันทำให้เกิดบรรยากาศบนเวทีไงสื่อได้พื้นที่สื่ออันนี้มันก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่เขาเรียกว่าทฤษฎี agenda setting ก็คือได้พื้นที่สื่อไปนะแต่จะเป็นบวกเป็นลบทิ้งไว้ก่อนอะไรไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าให้คนสนใจชัดอันนี้ซึ่งในทางของการสื่อสารการเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ไม่ได้นะคะเพราะอะไรเวลาภาพจำที่คนจำไปแล้วอ่ะมันเป็นลบมันลบออกยากนะจะแก้เป็นบวกเนี่ยยากยากอยากให้นึกถึงอดีตส.ส.คนหนึ่งนะชื่อศิระอะไรเนี่ย ความจำอ่ะภาพจำของคนเนี่ยจะเป็นจำไปอีกอย่างนึงไปแล้วอะแล้วพอจะมาแก้เป็นบวกเนี่ยยากมากนะภาพลักษณ์ที่คนจดจำอ่ะมันจะจำไปเลยเพราะฉะนั้นอันตรายสำหรับคุณชัยวุฒิครั้งหน้าถ้าจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าคนจะจำภาพที่ขึ้นไปบนเวทีแล้วทำแบบนั้นได้หรือเปล่าคือเห็นด้วยครับเห็นด้วยเลยคือเขาได้พื้นที่สื่อทีนี้ผมคิดว่าผมอยากจะเสริมอาจารย์นิดเดียวคือการที่เขาได้ขึ้นมาเป็นอยู่ในเวทีดีเบตเนี่ยเขาได้ชกกับเบอร์ใหญ่ๆนะใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นแคนดิเดตหรืออาจจะเป็นตัวท็อปของพรรคเลยนะเขาไม่มีอะไรเสียถูกไหมฮะคือเขาได้กับได้ตรงไหมฮะแล้วที่สำคัญคือเขาได้กองเชียร์แล้วก็เจ้านายเขาก็รู้สึกเฮ้ยเจ๋งดุดันแม้ว่าจะคือมีทั้งกองเชียร์ที่เชียร์และมีกองเชียร์ที่โหแต่โหก็คือแกก็รับได้แกก็รับได้คือจริงๆผมคิดว่าอันนึงคือว่าตอนนี้ผมว่าอย่างที่ข่าวที่รัฐที่เราวิเคราะห์นะว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะตกที่นั่งลำบากคือนอกเหนือจากไอ้ก้าวไม่ข้ามความขัดแย้งแล้วเนี่ย มันยังแบบจะขายเศรษฐกิจคุณมิ่งขวัญก็ขายไม่ออกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมว่าการที่มาเปิดคุณชัยวุฒิเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนเกมจากคุณมิ่งขวัญมาเป็นชัยวุฒิถูกไหมฮะนี้เมื่อเราดูหลายๆคนที่เป็นตัวก็เนี่ยเป็นตัวนำเสนอของพลังประชารัฐอ่ะอย่างที่เราก็เห็นใช่ไหมลุงป้อมแกขึ้นไปแกก็ไม่ไหวหรอกแกก็โอ้โหเรียกว่าเหนื่อยเนี่ยมันก็ต้องหาตัวตายตัวแทนที่เ
าเรียกนะพอขึ้นเวทีแล้วมันต้องสมน้ำสมเนื้อสายไฟถูกไหมคุณชกคุณชกยังไงก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ขอให้มันได้คะแนนกลับมาผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันในระยะยาวดีเปล่าไม่รู้แต่ว่าแน่นอนว่าผมว่าในฝั่งเขาเองอ่ะเขาก็รู้สึกนะว่าเฮ้ยชัยวุฒิใช้ได้คือแม้ว่ามันจะขัดกับภาพลักษณ์ของพรรคที่พยายามจะสร้างความต้องถูกต้องเขาก็ไม่เขาผมว่าเขาไม่ได้สนเพราะว่านี่จริงๆอย่างที่ผมบอกนะว่าตอนนี้ทางฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยต้องเอาความเป็นสถาบันมาขายเพราะผมว่าตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจอ่ะในฝั่งอันนี้รักนิยมเองขายไม่ได้ถูกไหมฮะก็ต้องขายไอ้ความจงรักภักดีหรืออะไรพวกนี้แหละคือจริงๆก็เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเวทีดีเบตที่อย่างชัยวุฒิก็จะยืนยันเสียงแข็งในเรื่องของ112ก็ดีหรือเขาเรียกอะไรนะเรื่องของเกณฑ์อาหารก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นไอ้เขาก็ยืนเพราะอ่ะคุณยืนยันหนักแน่นอย่างนี้ทหารก็อาจจะไปกายเขาก็ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแฟนคลับนี่แหละแต่ดูการว่าช่วงหลังเขาก็ชื่นชอบบทบาทนี้ไปเลยนะถูกต้องคือก็ทำให้เขาโดดเด่นนะครับคือเขาก็เรียกว่าที่อาจารย์บอกก็คือโหคุ้มอะไปออกทีเดียวคุณได้ฟรีมีเดียทั้งก็ดูสิว่าทำไมเขาอยากจะทำอะไรส่วนๆแบบนี้จำเรื่องดราม่าภาษาพาทีได้ไหมคะที่เขาก็กินไข่ต้มอะไรเงี้ยเขาก็เอาไข่ต้มให้ลูกเขากินไงแล้วเขาก็มาโพสต์นั่นแปลว่าอะไรมันสวนนะมันสวนเพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยก็คือวิพากษ์กันแบบกระหึ่มแต่เขาก็บอกว่าลูกเรามากินไข่ต้มกันแปลว่าอะไรอันนี้แล้วเขาได้พื้นที่สื่อไหมได้แสงได้แสงเต็มไปหมดเลยคนก็ไปรายงานข่าวเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์อย่างเงี้ยเขาก็ประสบความสำเร็จในการที่จะได้พื้นที่สื่อแล้วเป็นที่รู้จักของผู้คุณกินไข่ไป3ลูกคุณได้เอิร์นมีเดียกลับมาแล้วไม่รู้กี่สิบล้านคุ้มนะคุ้มไม่เคยคิดโจทย์นี้พอจะอาจารย์กับพี่แมวจ่ายค่าจนเลยโอเคเห็นภาพนะคุ้มจริงคุ้มจริงเพราะนั้นคือการที่เขาขึ้นไปชกกับธนาธรเขาไปชกกับพิธาเขามีแต่ได้ถูกไหมโอเคแต่จะได้แบบเสียเลยก็เป็นบวกหรือเป็นลบแต่ผมคิดว่าเขาได้บวกฝั่งเขานะผมคิดว่าเขาก็โอเคได้แล้วโอเคโอเคดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ